สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้ยังอยู่เรื่องของสิริมาเทพนารีนะคะตอนนี้ก็นางสิริมาได้ป่วยแล้วก็ทำการละกริยาไปพระพุทธเจ้าจึงนัดหมายพระเจ้าพิมพิสารให้เก็บศพของนางไว้จากนั้นแล้วก็รอจนกระทั่งศพนางนั้นขึ้นอืดแล้วจึงเป่าประกาศให้คนทั้งปวงไปดูนางสิริมาแล้วทีนี้พระพุทธองค์ก็เป่าประกาศให้เป่าประกาศแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงด้วยให้มาชมโชมนางสิริมาก็บรรดาภิกษุก็ได้ไปไต่ถามพระภิกษุขลึงผู้หลงรักนางสิริมาว่าจะไปชมโชมนางสิริมาไหมพระภิกษุรูปนั้นก็เรามาคุยกันต่อนะคะตอนนี้กลับผุดลุกขึ้นในทันใดทั้งที่กำลังนอนอ่อนระหวยรอยแรงด้วยความเพลียใจอยู่อย่างนั้นแล้วระล่ำระลักถามว่าท่านพูดอะไรหึท่านว่าอะไรเมื่อตะกี้นี้พูดใหม่อีกทีให้ทันใจสักหน่อยเถิดอย่าช้าคือว่าสมเด็จพระบรมศาสดาเจ้าจักทรงพาพวกเราไปดูอุบาสิกาสิริมาพระภิกษุผู้นำข่าวมาตอบแล้วถามซ้ำอีกว่าอาวุโสจักไปได้ไหมล่ะเพราะกำลังป่วยอยู่ไปภิกษุผู้เป็นไข้รักตอบสั้นๆเพียงคำเดียวแล้วกลับมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นนำเอาบาตรซึ่งเต็มไปด้วยอาหารบูดขึ้นสนิมเกลอะกรังไปล้างแล้วเตรียมนุ่งสบงจีวรทรงจีวรให้เรียบร้อยเดินไปพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยความกระหยิ่มใจอกเต้นระทึกอยู่โดยหารู้ไม่ว่าอุบาสิกาสิริมาซึ่งมีรูปโฉมทรงเสน่ห์อันผูกมัดรัดรึงใจของตนมาหลายเพลาทำให้คลั่งไคล้หลงไหลจนเกือบจะเป็นบ้านั้นบัดนี้นางได้สิ้นชีวิตมีสังขารกลายเป็นผีขึ้นอืดพองเต็มไปด้วยน้ำหนองส่งกลิ่นเหม็นอย่างร้ายกาจเป็นที่น่ารังเกียจของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่สุดไปเสียแล้วเมื่อประชุมชนทั้งหลายมาพร้อมเพรียงกันที่สุสานผีดิบประจำเมืองแล้วอันว่าสมเด็จพระบรมครูเจ้าซึ่งมีเหล่าพระภิกษุทั้งหลายแวดล้อมก็ประทับอยู่ณประเทศข้างหนึ่งและภิกษุณีก็อยู่ตามเหล่าภิกษุณีอุบาสกก็อยู่ตามเหล่าอุบาสกเท้าพระยาก็อยู่ตามเหล่าเท้าพระยาเป็นหมู่หมู่กันไปเช่นนี้แล้วสมเด็จองค์พระประทีปแก้วจึงทรงเริ่มพิธีการศพเป็นพิเศษโดยทรงถามสมเด็จพระบรมกษัตริย์ขึ้นเป็นครั้งแรกว่านางนี้ชื่ออะไรสิริมาพระเจ้าค่ะสมเด็จพระมหากษัตริย์กราบทูลนางนี้เป็นน้องสาวของหมอชีวโกมารพัฒน์นามว่าสิริมาพระเจ้าค่ะนางนี้ใช่สิริมาแน่หรือทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสถามย้ำอีกนางนี้ชื่อสิริมาแน่นอนพระเจ้าค่ะสมเด็จพระมหากษัตริย์ทรงยืนยันอีกครั้งหนึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าจึงมีพระพุทธฎีกาดำรัสสั่งพระราชาธิบดีว่าถ้าเช่นนั้นมหาบพิตรจงตีกลองเป่าร้องแก่คนทั้งหลายซึ่งมีมากมายเหล่านี้ว่าบุคคลใดใครได้นางสิริมาบุคคลนั้นจงเอาทรัพย์มาซื้อเป็นราคาพันกหาปณะแล้วจงรับเอานางสิริมานี้ไปเดี๋ยวนี้เถิดสมเด็จพระนฤบดีผู้เป็นใหญ่
ได้รับพระพุทธดำรัสแล้วก็ทรงมีพระราชโองการสั่งให้ตีกลองร้องเป่าเหมือนดังนั้นแต่จะมีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งซึ่งจะได้รับซื้อเอาซากศพแห่งนางสิริมานั้นก็หามิได้เท้าไทยองค์พระราชาธิบดีจึงมากราบทูลสมเด็จพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคอันงามหม่อมฉันให้ตีกลองร้องเป่าไปตามพระพุทธฎีกาแล้วจักได้มีผู้ใดผู้หนึ่งจะมาขอซื้อซากศพด้วยราคาพันกหามณะนั้นไม่มีเลยพระเจ้าค่ะสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นมหาบพิตรจงลดหย่อนราคาลงซะบ้างและลดลงเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ใดมาซื้อสมเด็จพระนฤบดีบรมกษัตริย์ก็ตรัสให้ร้องป่าว่าจะเอาเพียง500กหาปณะเท่านั้นก็หามีผู้ใดจะรับไม่แล้วพระองค์จึงทรงพระกรุณาลดหย่อนผ่อนราคาศพนั้นลงตามลำดับจนถึง100 50 25 10ห้าหนึ่งกหาปณะก็ไม่มีผู้ใดจะซื้อจึงทรงให้ลดราคาลงหนักเข้าไปอีกเป็นอัดกหาปณะหนึ่งบาทหนึ่งกากนิกหนึ่งแล้วในที่สุดก็ทรงให้เป่าประกาศว่าผู้ใดปรารถนานางสิริมาก็จงมาเอาไปเถิดยกให้เปล่าๆไม่คิดเป็นราคาทั้งสิ้นจะได้ยินเสียงผู้ใดผู้หนึ่งร้องรับว่าข้าเอาข้าเอาดังนี้ไม่มีเลยทุกคนเงียบกริบไม่มีใครปรารถนาที่จะได้ซากศพอันน่าเกลียดนั้นเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้สมเด็จพระนฤบดีจึงทรงเอาเนื้อความเข้ามากราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าว่าจนบอกให้เปล่าๆแล้วก็หามีผู้ใดที่จะปรารถนาพาเอาซากผีตายนางสิริมาไปไม่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสแก่พระพุทธบริษัทณที่นั้นว่าท่านทั้งหลายจงพากันพิจารณาดูซึ่งมาตุคามนี้แต่ก่อนเธอเป็นที่รักใคร่ปรารถนาแห่งมหาชนเป็นอันมากหากใครปรารถนานางแล้วต้องเสียทรัพย์พันกหาปณะจึงจะได้เอานางไปเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเพียงราตรีเดียวเท่านั้นในกาลบัดนี้แม้บอกให้เปล่าๆก็หามีผู้ใดที่จะรักรับเอาไปไม่อันว่ารูปย่อมถึงซึ่งความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาหากว่าปราศจากเครื่องประดับประดาตายไปเห็นป่านนี้ก็ให้มีสภาวะบังเกิดเสียรูปเสียร่างมีบุพโลหิตไหลออกจากแผลทั้ง9แห่งแล้วก็จักกลายเป็นร่างกระดูกต่อไปอัตภาพนี้ไม่เที่ยงย่อมยังคนผ่านให้หวั่นไหวเมื่อจบพระธรรมเทศนานี้แล้วพระภิกษุหนุ่มผู้หลงรักนางสิริมาจนแทบจะเป็นบ้าตายนั้นก็พลันได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลในพระบวรพุทธศาสนาและธรรมาภิสมัยได้บังเกิดแก่ชนทั้งหลายในที่นั้นมากมายจะย้อนกลับไปกล่าวถึงอุบาสิกาสิริมาครั้นเมื่อถึงแก่กาลกิริยาตายไปแล้วเพราะเหตุที่นางทรงคุณวิเศษเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลในพระบวรพุทธศาสนาและต่อมาก็ได้ประกอบกุศลกรรมเช่นให้ทานรักษาศีลด้วยอัจฉริยศรัทธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยจึงนับได้ว่าอุบาสิกานี้มีกุศลซึ่งก่อสร้างไว้สูงส่งเป็นนักหนาพอขาดใจตายจ
จึงได้ตรงมาอุบัติเกิดเป็นเทพนารีมีฤทธานุภาพมากสถิตณปราสาทพิมานในแดนสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตติภูมิซึ่งเป็นสวงสวรรค์ชั้นสูงสุดในเทวโลกนี้เมื่อสิริมาเทพนารีได้เสวยสุขอันเปี่ยมล้นหฤทัยสุจพรรณนาจึงในขณะนั้นนางได้ใคร่ครวญพิจารณาดูซึ่งทิพยสมบัติและเหตุที่ตนจะได้สมบัตินั้นก็ทราบด้วยทิพยญาณว่าทิพยสมบัตินั้นตนได้ด้วยวิบากแห่งกองบุญกุศลสมกับที่สร้างไว้เมื่อเล็งแลลงมาด้วยทิพยจักษุก็แหละเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแวดล้อมไปด้วยพระภิกษุสงฆ์และมหาชนเป็นอันมากกำลังประชุมกันอยู่ณที่ใกล้กะเลวละซากศพของตนซึ่งกำลังขึ้นอืดหน้าสะอิดสะเอียนเป็นยิ่งนักสิริมาเทพนารีงามโสภาจักใคร่มาเฝ้าถวายบังคมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในขณะนั้นจึงพลันเอื้อนอัดชวนเทพอักษรที่เป็นบริวารนั่งเหนือทิพยญาณเทวรสตรงมายังโลกมนุษยโลกเรานี้ณที่ประชุมนั้นครั้นแล้วจึงเข้าไปถวายนมัสการสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์ด้วยดวงหฤทัยเต็มไปด้วยความคารวะเป็นนักหนาคราทีนั้นท่านพระวังคีสะผู้มีอายุซึ่งได้บรรลุอภิญญาชำนาญในทิพยจักษุญาณและเห็นเทพนารีมีโฉมงามล้ำจากที่ยากหานารีใดในเทพพิภพมาเปรียบปานกำลังถวายนมัสการสมเด็จพระบรมครูเจ้าอยู่เช่นนั้นจึงยกหัตถ์ขึ้นอัญชลีทูลขอพระบรมพุทธานุญาตสมเด็จพระพุทธองค์แล้วก็มีเถระวาทีไต่ถามเทพนารีรูปงามนั้นว่าดูกระเทพนารีทิพยรสของท่านเทียมด้วยม้าซึ่งประดับประดางามล้ำเลิศมีหน้าสำรวมลงเบื้องต่ำมีกำลังรวดเร็วราวกับว่านายสารถีตักเตือนอยู่เป็นนิดเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งท่านและตัวท่านเองนั่งเหนือทิพยรสปรากฏรุ่งเรืองด้วยรัศมีดุจอัคคีอันรุ่งโรจน์โชตนาการถ้ามีดังนั้นรัศมีแห่งท่านรุ่งงามรุ่งเรืองดังดวงพระจันทร์เจ้าอันแวดล้อมไปด้วยดาวนักขัตฤกษ์ดุกระเทพนารีเลอโฉมเราใคร่จักถามนามท่านว่าตัวท่านมาจากเทวโลกแห่งใดขอจงบอกเราในบัดนี้เทพนารีซึ่งมีสิริลักษณ์วิไลวันคันได้ฟังท่านวังคีสเถระถามเช่นนั้นจึงอัญชลีหัดแล้วเอื้อนโอดเอ่ยอัดตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญประชุมแห่งเทวโลกอันใดซึ่งมีนามว่าปรนิมมิตวสวัตติอันเป็นแดนสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นที่สถิตอยู่ของเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายผู้ปรารถนาจะบริโภคกามคุณอารมณ์อันใดก็มีผู้เนรมิตให้สมความปรารถนาตัวข้าพระเจ้านี้มาจากที่ประชุมแห่งเทวโลกนั้นเจ้าค่ะวันนี้เราคุยกันค้างไว้เรื่องของสิริมาเทพนารีในวันรุ่งขึ้นจะได้คุยกันต่อในเรื่องสิริมาเทพนารียังไม่จบพรุ่งนี้จะได้คุยกันในเรื่องนี้ต่อว่า
ท่านวังคีสะจะถามสิริมาเทพนารีต่ออย่างไรถึงเรื่องของการอุบัติบังเกิดในปรนิมิตวสวัตติเทวภูมินี้ซึ่งเป็นเทวภูมิชั้นสูงสุดในแดนสวรรค์เราจะคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็คุยกันเรื่องธรรมะสิริมาเทพนารีเพียงเท่านี้ไว้ก่อนวันนี้สวัสดีค่ะขอทุกท่านจงได้รับผลบุญกุศลจากการสดับรับธรรมะนี้โดยทั่วหน้ากันและประพฤติธรรมประพฤติดีประพฤติชอบเพื่อความไปถึงยังแดนที่ตนแสวงหาไม่ว่าจะเป็นมนุษยภูมิสวรรค์เทวภูมิพรหมโลกหรือแดนโลกุตระคือพระนิพพานก็จะได้ประพฤติบุญกุศลประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในธรรมจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงที่สุดแห่งธรรมและได้สถิตณแดนนิพพานสมความปรารถนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ